ต้องบอกว่าสัปดาห์11ถึง17มีนาคม2567เนาะเป็นจุดเปลี่ยนของชีวิตนะหรือเป็นช่วงที่ชีวิตของคุณกำลังจะเปลี่ยนผ่านไปสู่จุดใหม่เป็นทางแยกของชีวิตที่จะมีช้อยมีทางเลือกให้สู่ชีวิตของคุณนะอาจจะเป็นโอกาสทางการงานก็ดีนะเป็นโอกาสทางการเงินก็ดีเป็นโอกาสในเรื่องของธุรกิจก็ดีเป็นโอกาสในเรื่องของความรักก็ดีนะเป็นจุดเปลี่ยนที่จะทำชีวิตของคุณให้ไปสู่จุดที่ดีที่สุดนะขอให้เชื่อหรือฟังเซนส์นะฟังเสียงของใจของตัวเองเพราะดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยเป็นจุดเปลี่ยนที่จะเปลี่ยนผ่านไปสู่จุดที่ดีกว่านะเป็นจุดเปลี่ยนที่จะผ่านพาชีวิตของคุณไปสู่จุดที่ดีขึ้นต้องบอกว่า11ถึง17มีนาคม2567เป็นจุดเปลี่ยนของชีวิตเป็นช่วงเวลาเปลี่ยนผ่านของชีวิตไปสู่จุดที่ดีขึ้นจุดที่ดีกว่านะทั้งในเรื่องของการงานอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างเปลี่ยนตำแหน่งงานเปลี่ยนสายงานเปลี่ยนรูปแบบงานนะหรือเปลี่ยนงานหรือว่าอาจจะออกจากงานก็ได้นะหรือว่าเป็นในเรื่องของธุรกิจนะที่อาจจะเปลี่ยนรูปแบบธุรกิจอะไรบางอย่างหรือว่ามีการพัฒนาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงในเรื่องของธุรกิจบางอย่างหรือเปลี่ยนที่นะเปลี่ยนร้านย้ายร้านเปลี่ยนรูปแบบเปลี่ยนตำแหน่งเปลี่ยนจุดที่อยู่เปลี่ยนที่อยู่นะหรือว่าเปลี่ยนแปลงอะไรบางสิ่งบางอย่างในชีวิตซึ่งการเปลี่ยนแปลงนี้จะนำพาชีวิตของคุณไปสู่จุดที่ดีขึ้นและดีกว่ารวมไปถึงในเรื่องของความรักด้วยอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงบางคนเพิ่งเลิกกับแฟนอาจจะเปลี่ยนคนใหม่เปลี่ยนจบความเปลี่ยนสถานะหรืออะไรต่างๆก็ต้องบอกว่าเปลี่ยนแปลงไปสู่จุดที่ดีหรือถ้าเกิดว่ามีช้อยมีทางเลือกในเรื่องของความรักต้องบอกเลยคนที่คุณเลือกในช่วงเวลานี้ที่เปลี่ยนเนาะที่เป็นจุดเปลี่ยนเนี่ยต้องบอกเลยเปลี่ยนแปลงไปสู่จุดที่ดีหรือว่าเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้สู่ชีวิตอยู่แล้วนะดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยเป็นสัปดาห์ที่ชีวิตถึงทางแยกหรือเป็นจุดเปลี่ยนของชีวิตเปลี่ยนผ่านไปสู่จุดที่ดีขึ้นเปลี่ยนผ่านไปสู่จุดที่ดีกว่าต้องบอกเลยว่าตั้งแต่สัปดาห์11ถึง17มีนามีโอกาสว่าชีวิตจะหมุนเวียนเปลี่ยนไปสู่จุดที่ดีกว่าและดีขึ้นจะมีช้อยมีทางเลือกเข้าสู่ชีวิตและให้คุณได้เลือกนะและแน่นอนว่าสิ่งที่คุณเลือกจะนำพาชีวิตของคุณไปสู่จุดที่ดีขึ้นนั่นเองใครแล้วคนนายอย่าลืมพิมพ์นายแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปให้เยอะเพื่อยืนยันรับพลังงานของคุณนะคะยินดีด้วยนะ